น้ำท่วมนะคะให้คุณคผรู้ัชบมไปดูภาพล่าสุดนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวบ้านตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะนี่คือสภาพล่าสุดที่จะต้องโรยเชือกกันอย่างนี้เลยนะคะเนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วสูงกว่า1เมตรในบางจุดค่ะโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีเรือ1ลำเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเดินไต่เชือกที่ผูกไว้กับต้นไม้เพื่อป้องกันการพลัดนะคะการพลัดไปกับกระแสน้ำออกมาเพื่ออะไรเพื่อมารับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคค่ะโอ้น้ำไหลแรงนะฮะค่ะถ้าไม่มีเชือกเอาไว้เกี่ยวบ้างเกาะบ้างนี่ก็อันตรายโอ้โหนี่เป็นภาพเมื่อเช้านี้เองนะครับท่านผู้ชมครับที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ทำงานเต็มที่แหละครับไปรายงานความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะฮะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะสั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปรุงอาหารสุกใหม่นะคะแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่เต็นท์พักเลยนะคะเอาไปให้ถึงเลยค่ะแทนที่จะแจกเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าปรุงเองก็คงลำบากนะคะตอนนี้หลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ถูกตัดกระแสไฟฟ้าด้วยจังหวัดตรังมีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 13,000 หลังคาเรือนด้วยกันนับเป็นประชากรนะคะ 43,052 คนมีเสียชีวิตด้วยนะคะ1คนค่ะจะเห็นว่าฝนยังตกเปาะแปะเปาะแปะอยู่เลยนะครับส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับติดทะเลสาบสงขลาก็สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับมีแนวโน้มว่าจะหนักกว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลระโนดนะครับพื้นที่รอบนอกเพิ่มสูงขึ้นครับสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ท่วมพื้นที่ตัวเมืองรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองระโนดด้วยนะครับแล้วก็อีก3อำเภอนะฮะกระแสสินสถิงพระสิงหานครนะฮะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนี่นะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะนี่คือระโนดสงขลานะคะไปที่นครศรีธรรมราชบ้างค่ะพาอยู่แล้วนครศรีธรรมราชนะคะที่ว่ากันว่าหนักสุดนะฮะหนักนครศรีธรรมราชนี่หนักจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตนะคะคุณกำพูคะครับบริเวณวัดนะคะไปเจอศพของพระครูสุขันธิสุขันติคารามักหรือว่าพ่อท่านใหม่ชาวบ้านเรียกอย่างนั้นนะคะอายุ47ปีค่ะท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสวัดทาราวดีค่ะครับถูกไฟช็อตค่ะคุณกำพูคะคุณผู้ชมดูนะคะหลังจากน้ำลดลงค่ะปรากฏว่าก่อนหน้านั้นการไฟฟ้าเนี่ยตัดกระแสไฟเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมพอน้ำเริ่มลดก็ปล่อยกระแสไฟเมื่อวานนี้เองนะคะทำให้ท่านเจ้าอาวาสซึ่งเดินตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆในวัดถูกไฟฟ้าดูดค่ะคือบอกว่ากุฏิที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าปลั๊กไฟก็จมน้ำด้วยนะครับตอนนั้นอาจจะยังตัดไม่ทันหรือยังไงก็สถานการณ์นะครับบางทีน้ำมาเร็วมาไวนะฮะพวกปลั๊กไฟทั้งหลายเนี่ยนะครับค่ะลองดูนะคะลูกศิษย์ลูกหาต้องลุยน้ำนะคะขนศพท่านย้ายออกมาจากกุฏินะคะคือท่านอาศัยอยู่ในกุฏิเพียงลำพังค่ะนี่ต้องระวังมากนะคะสำหรับน้ำท่วมถ้าเกิดว่าปลั๊กไฟยังอยู่ในน้ำหรือว่าติดกับน้ำเนี่ยให้สับคัทเอาท์ไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปิดคัทเอาท์เด็ดขาดค่ะให้ปลดลงก่อนคือหลังน้ำท่วมนี่อาจจะต้องมีการย้ายปลั๊กไฟขึ้นสู่ที่สูงให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเป็นวัดวารามหรือว่าสถานที่ราชการอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกไหมนะครับนี่นะฮะมาหลายแล้วลอกเหลือเกินส่วนที่จังหวัดที่ทุ่งสงนะครับการรถไฟนะฮะได้มีการเร่งเพิ่มขบวนรถอีก4ขบวนนะครับเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่จะเดินทางนะครับแต่ว่าก็ไปได้แค่ทุ่งสงนะครับท่านผู้ชมครับคุณธนงศักดิ์พงษ์ประเสริฐนะครับรองผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยบอกว่าทางการรถไฟจะเปิดเดินรถขบวนรถไฟสายใต้นะครับอีก4ขบวนนะฮะก็ทำให้ภาพรวมรถไฟสามารถเดินได้ในประมาณสัก8ขบวนจากเดิมที่ใช้ได้แค่4ขบวนนะครับต่อวันนะก็เนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไปได้แค่สถานีทุ่งสงนะครับค่ะนี่นะฮะส่วนบขสนะคะทางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บขสคุณนพรัตน์แจ้งมานะคะว่าการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้เดินรถได้ทุกเส้นทางค่ะมีเพียงปัญหาบางจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าจอดที่สถานีได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจำเป็นต้องตั้งจุดจอดรถด้านนอกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแต่ก็ยอมรับนะคะว่าปริมาณผู้โดยสารนั้นเบาบางลงค่ะครับสนามบินไงคะนะฮะสนามบินที่นครศรีธรรมราชนะฮะท่านอธิ
อธิบดีกรมท่าอากาศยานนะครับคุณดรุณแสงฉายบอกว่าคงจะต้องปิดการให้บริการสนามบินไปถึงวันที่9นะครับก็ตอนนี้ความจริงแล้วระดับน้ำก็ลดลงนะฮะรันเวย์เนี่ยนะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแต่ก็จะต้องทำการเช็คระบบไฟของรันเวย์ครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างต้องปกติเท่านั้นนะครับต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยจึงจะสามารถเปิดสนามบินได้นะครับนี่นะฮะถึงมันพรุ่งนี้นะคะยังปิดอยู่ค่ะสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะเราไปดูที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำที่สุราษฎร์ธานีกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะยังตกอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้น้ำในลำคลองสวาดซึ่งอยู่ในตำบลคลองสะเพิ่มระดับขึ้นกว่า60เซนติเมตรแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีมวลน้ำจากอำเภอนพิตำนครศรีธรรมราชไหลลงมาสมทบทางจังหวัดประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือน้ำป่าระลอก2ค่ะแล้วให้อพยพออกจากจุดเสี่ยงภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็9นาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีเหตุเพลิงลุกไหม้ที่ห้องนอนของบ้านเลขที่66หมู่2บ้านวัดสวาดค่ะตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์มีไฟไหม้ด้วยมีไฟไหม้ด้วยซ้ำเติมเข้าไปอีกนะคะโอ้ครับนี่แหละค่ะเป็นสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้แต่ว่ารถดับเพลิงก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะคะเนื่องจากว่าโอ้โหติดลมค่ะถนนลมคือน้ำแห้งไปแล้วล่ะจุดนี้ใช่ไหมนะครับแต่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะฮะตอนที่เกิดเพลิงไหม้นี่เห็นว่าเจ้าของบ้านสองสามีภรรยาไม่อยู่บ้านนะครับออกไปดูสวนทุเรียนแล้วก็สวนปาล์มนะฮะแล้วเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้นะครับก็เลยรีบกลับมานะฮะก็บอกว่าตัวเองมีที่ดินอยู่9ไร่นะครับเป็นสวนทุเรียนแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 5-6 ปีแม้กำลังให้ผลผลิตแต่กระแสน้ำป่าครับมาแทงหายไปสัก7ไร่เลย ใช้คำว่ากระแสน้ำมาแทงหายไป7ไร่นะครับค่ะก็พัดพาไปเลยนะคะมีเงินอยู่บางส่วนก็กะว่าจะเอาไปใช้จ่ายในช่วงนี้เอาเก็บไว้ที่บ้านปรากฏว่าไฟก็มาไหม้บ้านนี่นะครับ